คอนเทนต์ในวันนี้ของเราคือผมจะมาเล่าเรื่องราวของหนังเรื่องหนึ่งให้ทุกคนฟังไว้มันเป็นหนังที่ใครก็ตามที่ได้ดูหนังเรื่องนี้จบปั๊บเนี่ยคือแม่งจะต้องจำไปจนวันตายว่ามันเกิดอะไรขึ้นในหนังเรื่องนี้บ้างไว้ในตอนจบนะคือแม่งโหดร้ายแล้วก็แบบทิ่มแทงจิตใจคนดูประมาณนึงแต่คือมันเป็นหนังเก่าครับโหผมเก่าแบบตอนผมประถมมั้งประถมหรือแทบจะแบบประถมต้นนะมันไม่ใช่ประถมปลายอ่ะซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะมารีแคปเนื้อเรื่องสั้นๆแล้วก็มาดูกันว่าตอนจบคนดูต้องรู้สึกเจ็บปวดกับหนังเรื่องนี้นะก่อนที่เราจะไปเล่าถึงตอนจบว่าตอนจบมันเป็นไปมันยังไงแล้วคนดูทำไมดูแล้วรู้สึกแบบเจ็บปวดในตอนจบอะนะเราจะต้องเล่าเรื่องราวคร่าวๆก่อนครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาแล้วก็ตัวละครเป็นใครเนื้อเรื่องดำเนินไปยังไงเนาะคือตัวเนื้อเรื่องครับมันเริ่มต้นด้วยตัวละครที่ชื่อว่าสิงหาตอนโตคือคุณมาริโอเล่นนะอายุจะประมาณแบบ 30-40 ปีแล้วในตอนต้นเรื่องนะเขาโดนเพื่อนในสมัยเรียนคือโทรมากินข้าวกันแล้วหลังจากที่สิงหาไปเจอกลุ่มเพื่อนสมัยเรียนเนี่ยพวกเขาก็คุยกันตามแบบภาษาเพื่อนทั่วไปที่แบบรู้จักกันมานานคุยกันนั่นแหละแบบตามปกติเหมือนคอนเซ็ปต์พวกเราไปเจอเพื่อนเก่าแล้ววันนี้แล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งเขาพูดถึงงานเลี้ยงรุ่นเว้ยที่กำลังจะเกิดขึ้นนะแล้วเพื่อนของเขาคือก็เชิญทุกคนไปที่งานเลี้ยงนี้แล้วพอพูดถึงงานเลี้ยงรุ่นปั๊บเนี่ยคือทำให้สิงหาหวนกลับไปนึกถึงวันวานในอดีตเลยกันในวันที่ตัวเองยังเรียนอยู่ม.ปลายอยู่แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เขาเนี่ยได้รู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งในตอนนั้นซึ่งเป็นผู้หญิงที่ติดอยู่ในความทรงจำของสิงหาคือมานะตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาเว้ยบอกก่อนว่าคาแรคเตอร์ของตัวละครสิงหาคือจะเป็นคนแบบแตกต่างจากปัจจุบันพอสมควรนะคือตัวละครสิงหาคือตอนโตแล้วคือจะเป็นคนสุภาพใจดีแล้วก็อบอุ่นประมาณนึงเลยแต่ว่าทางกลับกันคือตอนม.ปลายคือสิงหาจะเป็นเด็กผู้ชายมีความเด็กผู้ชายสูงมากๆคือเด็กผู้ชายก็คือแบบเกรียนไปวันห้าวเป็นวันมีเรื่องคนนู้นคนนี้มีเรื่องต่างโรงเรียนถูกไหมแล้วก็ในช่วงนั้นคือมีนักเรียนเข้าใหม่สองคนเว้ยนั่นคือคนแรกชื่อว่าสายันหรือว่าชื่อเล่นชื่อว่าแหลมนะเขาเป็นนักเรียนชายที่จะดูจะแข็งแรงแล้วก็พึ่งพาได้แต่ประเด็นคือนักเรียนคนที่สองแหละเธอชื่อว่ามิถุนาครับเป็นผู้หญิงเป็นหญิงสาวที่หน้าตาน่ารักก็คือคุณสายปลาเลยนะแล้วสำหรับสิงหาคือเมื่อเห็นมิถุนาครั้งแรกคือแบบละสายตาไม่ได้คือแบบอุ๊ยตกหลุมรักผู้หญิงคนนี้ไปแล้วเนี่ยคือแบบรักแรกพบมันเกิดขึ้นในห้องเรียนเลยวันนี้นะผมว่ามันเล่นกับความรู้สึกของคนดูประมาณนึงนะหมายถึงว่าทุกคนนะอาจจะมีความทรงจำในช่วงที่เราเรียนแล้วแบบมีความเป็นพัพพี้เลิฟอ่ะทุกคนจะมีพัพพี้เลิฟเป็นของตัวเองไว้ในช่วงแบบอาจจะพัพพี้เลิฟบางคนอยู่ในช่วงมัธยมหรือว่าประถมหรือบางคนอาจจะเกิดขึ้นแต่อนุบาลเลยค่ะอะไรประมาณนี้นะซึ่งเขาหยิบความเป็นพัพพี้เลิฟของแต่ละคนอ่ะย้อนแฟลชแบ็กกลับมาว่าเออเราก็เคยเกิดโมเมนต์นี้เหมือนกันนะอะไรทำนองนั้นแล้วพอพูดถึงความรักครั้งแรกอ่ะผมเชื่อว่าอะไรที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกของชีวิตของเราทุกๆอย่างนะไม่ใช่แม้กระทั่งความรักนะต่อให้มันจะดีหรือว่าแย่ก็ตามมันจะเป็นเรื่องราวที่เรามักจะจดจำได้เสมอครับแล้วกับตัวละครสิงหาเองเนี่ยอาจจะเรียกได้ว่าเป็นการรักครั้งแรกของเขาก็คือสิงหากับมิถุนานะแต่ว่าตัวละครของมิถุนาคือเป็นคาแรคเตอร์อย่างนึงที่มักจะค่อนข้างแบบตรงข้ามกับสิงหาคาแรคเตอร์ของมิถุนานะเป็นคนแบบเงียบๆไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาไม่ค่อยสูงสิงกับใครเท่าไหร่คือแบบไอ้ตัวสิงหาคือแบบโอ้ตะโกนโวกเวกโวยวายนะแล้วพอย้อนกลับไปครับตอนที่บอกว่าสิงหามันเป็นเด็กผู้ชายมากๆอ่ะเพราะว่าตัวละครแบบนี้ครับทั้งในหนังแล้วก็ชีวิตจริงด้วยเนี่ยมันจะเป็นคนที่เข้าหาผู้หญิงไม่ค่อยเป็นคือชอบผู้หญิงคนนี้แหละแต่ว่ากูจะทำยังไงให้รู้สึกว่ากูชอบเพราะว่าก็แกล้งซะเลยอะไรประมาณเนี้ยการเข้าหาผู้หญิงไม่ค่อยเป็นที่ว่ามันคือตอนนั้นสิงหาแบบชอบมิถุนาครั้งแรกแต่แรกเห็นใช่ไหมแต่คือมันไม่รู้วิธีเข้าหามิถุนาเว้ยแล้วด้วยความที่มิถุนาเป็นคนนิ่งๆไม่ค่อยพูดด้วยคือไอ้สิงหาแบบก็เอาไงดีว่าถ้ากูชอบเธออะแต่พอดูไปดูมาสิงหาคิดเฮ้ยพูดจาก็ไม่ค่อยพูดเฟรนลี่ก็ไม่ค่อยเฟรนลี่หรือหญิงหรือเผาเนี่ยคือไม่ค่อยคบหาใครๆด้วยแหละมิถุนานะก็คือเหมือนทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วแต่คือมิถุนาเข้ามากลางเธอมาเลยประมาณเนี้ยสิงหาก็เลยเป็นคนที่พยายามจะเข้าหาเธอหรือว่ามิถุนาคนนี้เว้ยแต่เพราะวิธีการเข้าหาทำให้มิถุนาเนี่ยไม่คุยกับเขาในตอนแรกคือมันไม่ใช่วิธีการเข้าหาผู้หญิงแบบน่ารักกันนะสิงหาก็เลยแกล้งมิถุนาแบบเยอะมากๆแถมยังล้อมมิถุนาว่าเป็นใบ้อีกคือแบบเหมือนไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาอะไรเงี้ยสิงหาล้อเลียนมิถุนาหนักขึ้นจนเธอทนไม่ไหวครับเธอก็เลยถึงกับต่อยหน้าสิงหาไปครับตรงนี้ผมว่าหลายๆคนอาจจะเคยมีประสบการณ์แบบสิงหาคือพยายามจะคุยกับคนๆนึงมากๆอยากจะคุยด้วยว่าแต่คือกูไม่รู้จะชวนคุยยังไงคือชวนคุยดีๆก็เดี๋ยวเพื่อนล้อกันมึงชอบไอ้นี่เหรออะไรวะนั่นคือมันก็เขินอายใช่ไหมเราก็เลยพยายามที่จะทำให้เขาสนใจในตัวเราเพื่อหวังที่เราจะได้มีโอกาสคุยกับเขาบ้างคือแกล้งกับจะเคลียร์ผมเคลียร์หลังแล้วก็ทำเป็นเมินอะไรวะนั่นคือแกล้งๆกับน่ารักนะแล้ววิธีการของสิงหาก็คือการแกล้งแบบล้อเลียนมิถุนาแต่ว่าเรื่องการล้อเป็นใบ้นี่คือมันก็แบบมันอาจจะไม่น่ารักหน่อยมันอาจจะแบบดูแล้วรู้สึกแบบเจ็บๆนิดนึงนะคือผู้หญิงฟังแล้วมันก็รู้สึกแบบไม่ค่อยดีเนาะลึกๆคือเขาก็หวังให้มิถุนาสนใจในตัวเขานั่นแหละแล้วก็คือยิ่งมิถุนาเมินใส่เขาในตอนแรกเนี่ยมันก็เลยยิ่งทำให้สิงหาในหงุดหงิดมากขึ้นครับที่สาวเขาคือไม่คุยด้วยอะไรเงี้ยแล้วยิ่งล้อเลียนเธอหนักขึ้นไปอีกคือมันก็กลายเป็นโกรธกันถูกไหมทีนี้สิงหาเหมือนเริ่มจะรู้ตัวในตอนหลังครับว่
าสิ่งที่ตัวเองทำไปคือมันเริ่มแย่แล้วมันก็หนักข้อขึ้นเรื่อยๆแล้วทีนี้หนังมันเลยเข้าสู่เฟสของความรู้สึกผิดของตัวละครหลักเว้ยจากนั้นคือสิงหาก็แอบตามดูมิถุนาอยู่แล้วก็แบบตามไปจนถึงบ้านอะไรวะนะคือเหมือนจะง้อนะก็คือสิงหาเนี่ยจะขอโทษมิถุนาจริงๆคือตอนนั้นคือแอบน่ากลัวอยู่นิดนึงคือมันเป็นหนังที่โรแมนติกดราม่าใช่ไหมคนดูเลยกลับรู้สึกว่าเชียร์ให้สิงหาเนี่ยพิชิตใจมิถุนาให้ได้แล้วกันเนี่ยแต่ในแง่ความจริงคือการที่มีคนแอบตามมาถึงบ้านถึงแม้ว่าจะเป็นเพื่อนในห้องเรียนมันก็ดูแปลกๆมันก็แอบดูน่ากลัวนิดนึงนะจากนั้นคือสิงหาก็เริ่มเข้าใจมิถุนาว่าทำไมเธอเนี่ยมิถุนาเนี่ยคือแบบไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาเลยแล้วไม่พอใจมากๆตอนที่สิงหาล้อเลียนว่าเธอเป็นใบ้นะเพราะความจริงคือแม่ของมิถุนาเนี่ยครับเป็นคนใบ้ก็เป็นหูหนวกจริงครับก็เหมือนกับสิงหาไปล้อปมเขาไปล้อปมแม่ของเขาอะนะมิถุนาก็เลยต้องมีหน้าที่ดูแลทั้งตัวเองและก็แม่ด้วยครับมันก็คือการที่ตัวละครสิงหาเริ่มเข้าใจปมหลังของมิถุนานะแล้วก็เริ่มเรียนรู้ว่าทำไมมิถุนาถึงแบบมีบุคลิกแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นคือสิงหาก็เริ่มพยายามเข้าหามิถุนาแบบเวอร์ชันดีก็คือแบบเอ้ยกินข้าวกันไหมอะไรเงี้ยประมาณนั้นคือแบบเข้าหาดีนะเพราะว่าเข้าใจปมหลังของตัวละครแล้วพยายามขอโทษให้มิถุนาเนี่ยหายโกรธแล้วเข้าไปช่วยเหลือต่างๆแบบในสิ่งที่เขาจะช่วยได้นะเพราะตอนนี้คือสิงหาเข้าใจมิถุนาหมดแล้วแต่ความน่ารักของหนังคือจริงๆแล้วคือมิถุนาเองก็แอบชอบสิงหาเหมือนกันคือแบบเกลียดกันอะเกลียดกันอยู่แต่ใบหน้าคือแบบเจอกันมาเกลียดกันตลอดแต่คือลึกๆก็จะแบบเฮ้ยคิดถึงว่าพอห่างกันแบบเสาร์อาทิตย์หยุดเรียนเนี่ยคือแบบก็มีการคิดถึงกันนะมันคือความรักในวัยเด็กที่มันแบบสดใสมากๆเว้ยคือมันมีแค่ความรักแล้วก็ความรู้สึกดีต่อกันจริงๆคือมันเพียวเลิฟในตอนเด็กนะแล้วรักในวัยเรียนก็คือมันค่อนข้างที่จะแตกต่างจากวัยอื่นครับอย่างรักในวัยทำงานมันก็จะมีเรื่องของเวลาอะไรเงี้ยเรื่องความเครียดการทำงานว่าต้องมาระบายให้กันว่าหัวหน้าไม่ค่อยดีเลยโดนหัวหน้าด่ามาอะไรวะนะแต่รักในวัยเรียนคือมันก็คือเรื่องข้อทรงข้อสอบเรื่องการหนังสือวันนี้อ่านหนังสือยังอะไรเงี้ยมาเจอกันก็ไม่มีเรื่องให้คิดนะมันเลยเป็นช่วงเวลารักที่แบบมันเพียวมากๆเลยแล้วยิ่งช่วงหลังครับมันจะเข้าสู่เรื่องราวของแก๊งเพื่อนของสิงหาเนี่ยชวนมิถุนาไปออกค่ายด้วยกันด้วยก็ยิ่งทำให้สองคนนี้คือใกล้ชิดกันมากขึ้นอีกนะแล้วก็เกิดโมเมนต์ต่างๆเกิดซีนโรแมนติกนิดนึงน่ารักมากขึ้นเนี่ยคือพอมาถึงจุดนี้แล้วปั๊บเนี่ยหนังเองก็ทำในส่วนของความโรแมนติกคือได้อย่างดีมากครับจากเกลียดกันแบบก็แบบมียิ้มยงยิ้มให้กันนะและเชื่อว่าหลายคนที่ได้ดูมาคือต้องอินกับความสัมพันธ์ของสองคนนี้อย่างแน่นอนครับและเหตุผลหนึ่งที่หนังเรื่องนี้คือตั้งชื่อว่าเฟรนด์ชิพใช่ไหมครับคือไม่แน่ใจว่าในสมัยนี้คือยังมีการเขียนกันอยู่ไหมนะคือไม่มีแล้วมั้งอาจจะไปเขียนทรงเขียนเสื้อกันแทนนะเพราะมันคือช่วงเวลาในหนังนะครับที่แบบกำลังจะจบม.6กันแล้วก็จะเป็นช่วงที่นักเรียนแต่ละคนคือแลกเปลี่ยนเฟรนด์ชิพกันเว้ยคือแบบเขียนเฟรนด์ชิพให้กันแล้วคือมันจะเป็นคือมันจะเหมือนเป็นสมุดเป็นแบบสมุดปกแข็งเล่มนึงแล้วก็แบบว่าเปิดไปตรงนี้ให้คนนี้เขียนมีช่องให้กรอกเบอร์โทรที่อยู่อะไรมาเนี่ยแบบเป็นเฟรนด์ชิพนะให้เขียนแลกเปลี่ยนกันเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้สึกที่มีให้กันแล้วก็ความรู้สึกนั้นที่แบบเกิดขึ้นในช่วงชั้นที่เขาเรียนด้วยกันนะเพื่อเป็นที่ระลึกแล้วก็เป็นเครื่องมือแห่งการเก็บความทรงจำแล้วกันและสิงหากับมิถุนาครับก็เหมือนกับคนอื่นครับที่ตอนนั้นคือเขาก็มีการแบบแลกเฟรนด์ชิพกันแล้วทั้งคู่กำลังจะย้ายบ้านไปจากที่นี่นะพวกเขาก็นัดกันที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งครับเพื่อไปนัดเจอกันแล้วก็เอาสมุดเฟรนด์ชิพเนี่ยมาแลกกันเขียนไว้ก่อนที่ทั้งสองนั้นจะแยกย้ายกันไปตามบ้านที่ตัวเองย้ายไปถามว่าทำไมต้องไปที่สวนใช่ไหมคือไอ้สวนนี้มันมีความโรแมนติกของทั้งสองคนนี้อยู่ประมาณนึงคือเขาตั้งชื่อสวนนี้ว่ากรกฎาคมไว้ด้วยความที่เดือนมิถุนายนกับเดือนสิงหาคมมันห่างกัน1เดือนถูกไหมพอมันมีแกปว่าง1เดือนเนี่ยสวนนี้ก็เลยชื่อกรกฎาคมครับเปรียบเสมือนจุดเชื่อมโยงของความสัมพันธ์ของทั้งสองคนทีนี้คือต้องเดาว่าถ้าเกิดว่าทั้งสองคนแต่งงานกันมีลูกกันลูกต้องชื่อกรกฎาคมแน่นอนนะแล้วการที่สองคนเนี่ยครับตั้งชื่อกับสวนนี้แล้วยังใช้ชื่อสวนนี้เรียกกันทั้งสองคนมาเจอกันที่สวนกรกฎาคมนะมันยิ่งทำให้สวนนี้ยิ่งมีความพิเศษมากขึ้นครับแล้วก็มีความโรแมนติกมากขึ้นนะโอเคครับกลับมาที่เนื้อเรื่องครับมันจะเริ่มเข้าสู่ฉากแบบชวนจะปวดใจนะทั้งสองคนเนี่ยนัดมาเจอกันที่สวนกรกฎาคมเว้ยแต่วันนั้นคือมันเป็นวันที่เพื่อนของสิงหาชวนไปกินเหล้าเว้ยทำให้สุดท้ายสิงหาคือเมาเหล้าแล้วก็หลับไปจนเลยเวลานัดที่นัดกับมิถุนาไว้ครับสิงหาก็เลยมาที่สวนนี้ในตอนค่ำมาคือเฮ้ยชิบหายกูนัดกับมิถุนาไว้นี่หว่าแต่เขาไม่เจอมิถุนาอยู่ที่นั่นแหละครับและจุดนี้เองครับกลายเป็นจุดที่เชื่อว่าหลายคนที่เคยดูหนังมาคือจะต้องรู้สึกเจ็บปวดกับสิ่งนี้มากๆแม้ว่าจะกลับมาดูอีกครั้งก็ตามคือกูไม่ดูตอนจบอีกเด็ดขาดอ่ะตอนที่สิงหาไปถึงสวนนะครับเขาไม่เจอมิถุนาก็จริงเว้ยแต่เขากลับเจอตำรวจที่ตามจับวัยรุ่นกลุ่มนึงอยู่และก็วัยรุ่นกลุ่มนี้ก็คือมันคือแก๊งนักเลงในโรงเรียนน่ะที่เคยมามีเรื่องกับสิงหาและคนที่เคยดูมาคงจำกันได้ดีว่ามันหมายถึงอะไรนะหลังจากนั้นคือสิงหาก็ออกตามหามิถุนาต่อไปครับแต่ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหรือว่าบ้านของเธอเนี่ยเขาก็ไม่เจอเธอเลยซึ่งสิงหาคิดว่ามิถุนาคือย้ายบ้านไปแล้วแต่คือแบบทำไมไม่ล่ำลากันเลยคือมีการโกรธแล้วก็มีความเสียใจอยู่นิดนึงนะจากนั้นครับหนังก็คือเริ่มเล่าต่อตอนที่สิงหาโตนะคือเขาทำงานสารคดีแล้วก็ไปตามต่างจังหว
วัดต่างๆนะซึ่งเหตุผลนึงคือเขาเองก็ตามหามิถุนาอยู่เหมือนกันครับแล้วด้วยความที่บังเอิญอ่ะตอนที่สิงหาทำงานอยู่คือเขาเจอกับแม่ของมิถุนาเขาเว้ยสิงหาเลยไปคุยกับแม่ของมิถุนาด้วยภาษามือครับจนรู้สักทีว่าเวลาตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆแล้วคือมิถุนาเด็กสาวในความทรงจำของเขาเนี่ยหายไปไหนเว้ยซึ่งมิถุนาตอนนี้คือติดเชื้อ HIV ครับแล้วเธอก็มีชีวิตอยู่ต่อได้อีกไม่นานแล้วครับสุดท้ายคือสิงหาเลยอยู่เฝ้ามิถุนาครับจนเธอหมดลมหายใจแล้วก็เสียชีวิตไปครับย้อนกลับไปที่ตอนที่ทั้งสองคนนัดเจอกันที่สวนกระดาษใช่ไหมในตอนที่สิงหาเมาแล้วหลับไปเนี่ยมิถุนาเนี่ยตามหาสิงหาเหมือนกันเว้ยแต่เธอก็หาสิงหาไม่เจอก็เลยมารอที่สวนนี่ครับจนเธอไปนั่งรอที่สวนนี้ปั๊บเนี่ยแล้วกลายเป็นว่าซีนนี้ทำให้ทุกคนเนี่ยตับแตกกันมาหลายคนแล้วนะเพราะเหตุผลที่เธอติดเชื้อ HIV ครับวันนั้นไอ้แก๊งนักเลงพวกเนี้ยมันเจอเธอที่สวนเข้าเว้ยแล้วมิถุนาก็ถูกพวกมันข่มขืนครับแล้วก็ติดเชื้อเองครับถามว่าทำไมตอนจบคือไม่ค่อยชอบกันเท่าไหร่เนี่ยคือแบบมันแอบจะเอามีดแทงหลังคนคือแบบเหมือนแบบปูแบบโรแมนติกอยู่ดีพอตอนจบเอามีดเสียบแม่งคือแบบคนดูรู้สึกโอ้ยเฮียนะวะเนี่ยทำไมมันหนังมันดราม่าขนาดนี้วะทำไมมันดูเจ็บปวดขนาดนี้นะคือด้วยความที่คนดูตามเชียร์ตัวละครนี่มาตั้งแต่ต้นคือแบบโอ้ยรักกันคือเหลือนี่คือจะคบกันแล้วว่ะคือแบบเรียนจบคืออาจจะแต่งงานมีลูกชื่อกันลักกระดาใช่ไหมเห็นเคมีของทั้งสองคนเนี่ยเห็นเคมีกันและกันตั้งแต่ต้นเรื่องคือมันมีโมเมนต์ที่แบบน่ารักหวานซึ่งจนกลายเป็นแบบเอาใจช่วยแล้วกันสองคนนี้นะให้เขาได้สมหวังกันแต่ว่าตัวหนังคือถ้าดูดีคือเขาตั้งคำถามกับคนดูตั้งแต่ครั้งแรกนะเว้ยที่แบบว่าสิงหาตอนโตอ้าวแล้วมิถุนาไปไหนวะแสดงว่ามิถุนาไม่ได้อยู่กับสิงหาด้วยตั้งแต่ต้นเรื่องนะคือถ้าเกิดว่าใครเอ๊ะจับอ้าวแล้วตอนโตคือแบบมิถุนาหายไปไหนวะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราดูหนังเรื่องนี้ครั้งแรกครับเราจะเห็นว่าถึงแม้ว่าทั้งสองคนจะดูรักกันมากแค่ไหนแต่ถามว่าทำไมตอนโตคือมิถุนาไม่ได้อยู่ด้วยใช่ไหมมันคือจุดแรกให้หนังได้ใส่ไว้ครับทำให้สุดท้ายคือตั้งแต่เราดูมาตั้งแต่ต้นเรื่องเนี่ยเราจะต้องถามตัวเองตลอดว่าอ้าวแล้วมิถุนาหายไปไหนตอนโตซึ่งในครับสุดท้ายคือมิถุนาหายไปไหนนั่นคือเหตุผลที่ทำให้คนดูเจ็บปวดใจเว้ยแถมระหว่างทางยังปูความสัมพันธ์ของสองตัวละครที่แบบมีความน่ารักและก็เอาใจช่วยระหว่างเนาะให้ตัวละครสองคนนี่คือได้สมหวังกันมากขึ้นเนี่ยแต่สุดท้ายคือหนังก็เลือกฉากจบแบบนี้ครับแบบที่มิถุนาติดเชื้อ HIV แล้วก็ตายในตอนจบครับอาจจะเป็นเพราะอยากให้ตอนจบของหนังคือมันแบบมีความอิมแพคแล้วก็สะเทือนใจคนดูมากๆละมั้งคือแบบโอ้โหกราฟกำลังวิ่งขึ้นเลยกูหักแม่งเลยอะไรประมาณเนี้ยแต่ทางกลับกันคือมันกลายเป็นสิ่งที่คนดูหวังมาตลอดทั้งเรื่องแหละแล้วก็มีความผิดหวังในตอนจบนะจู่ๆคือความคาดหวังของคนดูคือถูกพังทลายลงใช่ไหมเพราะต้องมาเจอฉากจบที่มันมีมวลอารมณ์ที่มันหนักอึ้งแล้วมันเครียดมากๆเว้ยซึ่งมันน่าจะเกิดคำถามกันหลายคนที่ดูหนังเรื่องนี้ครั้งแรกกันนะว่าแล้วทำไมมันจบแบบนี้เว้ยทำไมมันสะเทือนใจมากทุกคนนึกดูนะเราเป็นเด็กม.ปลายใช่ไหมจุ้งจริงกับผู้หญิงคนหนึ่งอยู่เนี่ยไปดูหนังกันไหมเนี่ยช่วงนี้มีหนังเรื่องเฟรนด์ชิพเนี่ยน่าจะแบบเข้ากับเราดีนะแบบรักวัยม.ปลายอะไรเงี้ยไปดูกันไหมคือไปดูเป็นหนังเรื่องแรกที่ดูด้วยกันแล้วยังไม่ได้เป็นแฟนกันกลายแบบว่าจบหนังเรื่องนี้ปุ๊บจะขอเธอเป็นแฟนแล้ววันนี้พอดูจบปั๊บยังทั้งคู่แบบเฮียวเนี่ยกูเจอฉากจบแบบไหนวะเนี่ยคือเป็นเอชเสียชีวิตอ้าวแล้วกูกับมันคือจะสมหวังกันในชีวิตจริงวะเนี่ยคือเรื่องของ HIV ในช่วงที่หนังฉายนะคือตอนนั้นมันเป็นประมาณ2551นะคือย้อนกลับไปประมาณ16ปีแล้วอะแต่ว่าเป็นช่วงเวลาที่ HIV ครับกับโรคเอดส์คือยังเป็นโรคที่น่ากลัวมากนะมันคือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่หลายคนคือกลัวกันมากๆเว้ยและกลายเป็นว่าพอคนกลัวโรคนี้เข้าครับทำให้ช่วงนั้นคือมีคนติดเชื้อโรค HIV เยอะมากครับจึงดูเป็นเรื่องที่มันใหญ่มากๆและมันสะเทือนใจมากเว้ยซึ่งความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ในไทยช่วงนั้นครับในทางการแพทย์คือยังพอรู้วิธีการป้องกันถูกมั้ยว่าการใช้ถุงยางอนามัยการมีเพศสัมพันธ์และพวกนั้นมันจะช่วยกันได้และการใช้เข็มฉีดยาที่มันสะอาดเนี่ยเป็นวิธีหลักในการป้องกันและการแพร่เชื้อ HIV ครับแล้วยังมีการรณรงค์การใช้ถุงยางอนามัยในช่วงนั้นเยอะมากเลยนะและการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันเชื้อ HIV ตอนนั้นว่าทำยังไงไม่ติดเชื้อโรคอะไรมานะคือมันเยอะมากเว้ยถามว่ามีการรักษาการต่อต้านเชื้อ HIV มั้ยคือตอนนั้นมันก็มีแต่ว่าแบบความรู้ของคนทั่วไปอาจจะเข้าไม่ถึงวิชาทางการแพทย์ขนาดนะคือมันเป็นเชื้อที่แบบน่ากลัวมากคือติดปุ๊บคือเท่ากับตายเลยในความคิดของคนทั่วไปนะหนังก็เลยเลือกหยิบจุดนี้มาเพื่อแสดงถึงความแบบคืออยากดิบคือดิบขั้นสุดเลยคือหักขั้นสุดคือแบบมันจะไม่ใช่แบบว่าเอ้ยจะไปเจอแบบสิงหามีแบบเมาเหล้าอยู่กับผู้หญิงคนอื่นโอ้ยายบ้ามันแล้วเจอกันใหม่นะคือแบบชาตินี้เราจะไม่คุยกับเธอแล้ววะนะมันไม่ใช่การหักแบบนั้นนะคือมันหักแบบโอ้คือกลับมาดูอีกรอบแล้วแบบปิดตอนจบทุกทีเลยคือผมแล้วปิดตอนจบทุกทีเลยเว้ยสุดท้ายคือถ้าเกิดว่าทุกคนกำลังจะพยายามหาหนังเรื่องนี้ดูค่ะต้องเตรียมใจนึงครับเรื่องของสภาพฉากในตอนท้ายที่แบบฝนตกอะไรเงี้ยแล้วก็มีแก๊งวัยรุ่น3คนขับมอไซค์ซ้อนกันไปแล้วก็มองมิถุนาคือเป็นภาพแบบสะอิดสะเอียนประมาณนึงนะแต่ผมว่ามันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นหมายถึงว่าแบบแย่จนแบบอีดูไม่ได้นะผมรู้สึกว่าเขาต้องการที่จะบ่งบอกหรือว่าสื่อสารอะไรบางอย่างที่แบบว่ามันเกิดขึ้นในสังคมได้เว้ยแบบว่าการ
ที่ผู้หญิงคนเดียวอยู่ในที่ป่าเปลี่ยวเงี้ยแล้วก็แบบมีเหตุแบบนี้เกิดขึ้นมันก็เป็นเรื่องที่ย้ำเตือนว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่คนเดียวแล้วแบบว่าเป็นผู้หญิงแล้วอยู่ที่สถานะที่แบบไม่มีคนเลยอะไรเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่อันตรายได้ถูกไหมล่ะก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะลองหาดูนะครับลองไปหาดูผมว่าเรื่องของการแสดงของคุณมาริโอกับคุณสายป่านนี่คือแบบกินขาดอยู่แล้วแต่เรื่องบทจะต้องแบบเตรียมใจในตอนจบเอาไว้นิดนึงนะว่ามันจะเกิดอะไรแบบนี้เกิดขึ้นนะครับและนี่คือเรื่องราวของเฟรนด์ชิพที่เป็นหนังไทยเรื่องนึงที่ทำให้คนดูเจ็บปวดกับตอนจบไม่สุดครับถ้าเกิดว่าทุกคนมีหนังที่ตอนจบมันเจ็บปวดใจสุดในชีวิตเนี่ยทุกคนสามารถคอมเมนต์มาบอกได้นะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นหนังไทยหรือว่าหนังนอกคือทุกเรื่องได้เลยนะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมขอบคุณทุกคนมากๆครับไปแล้วครับ